ดีครับลูกค้าซื้อกล้องติดรถไปตัวแพงเลย Black View ตัวเกือบ 3,000 สายกับชาร์จเจอร์ที่แถมไปให้เนี่ยก็เป็นสายที่คุณภาพดีใช้มาสักเกือบปีก็เกิดการไม่ติดเช็คไปเช็คมาที่จุดบุหรี่ไม่มีไฟจ่ายมาก็ฟิวขาดนะฮะฟิวที่ตัวรถขาดเป็นฟิว15แอมป์เปลี่ยนเข้าไปใหม่เสียบตัวนี้เข้าไปอีกก็ขาดอีกทีนี้ก็จบละลองเอาอย่างอื่นไปเสียบดูนะฮะก็ใช้ได้แต่พอเอาตัวนี้เสียบฟิวรถขาดตลอดเลยถอดมาเช็คดูนะครับจับโอห์มกับความต้านทานกับบัสเซอร์เลยนะครับจะได้มีเสียงลองช็อตคั่วบวกคั่วลบคั่วหากันวัดช็อตอย่างนี้เสียบเข้าไป100ตัวก็ขาด100ตัวนะครับฟิวรถขาดแต่ฟิวที่มันมีมาในตัวเนี่ยน่าจะขาดก่อนไม่ขาดนะฟิวยังใช้ได้นะฟิวยังใช้ได้ดีอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าระบบโปรเทคชั่นของมันเชื่อถือไม่ค่อยได้ทีนี้ทำไงลูกค้าบอกอยากได้เส้นใหม่จัดหาให้ได้ไม่มีปัญหาแต่เอาไปไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกไม่นานก็เสียอีกเดี๋ยวก็ต้องรื้อคอนโซลนะเพราะว่าลูกค้านี่เป็นรถค่อนข้างจะดีหน่อยเขาก็จะเก็บเดินซ่อนคอนโซลไว้อย่างดีเลยนะจะสังเกตว่าเห็นมีกาวเทปอะไรติดไว้เนี่ยนะครับและการรื้อแต่ละครั้งนี่เหนื่อยเดี๋ยวพอได้ตัวใหม่ไปต้องไปใส่เข้าคืนที่เดิมอีก DIY เลยนะครับเดี๋ยวตัดหัวเนี้ยทิ้งเพราะว่าตรงนี้เราไปเสียบเข้า12โวลต์จากในรถจริงแต่วงจรข้างในเนี่ยแปลงออกมาเป็น5โวลต์เพื่อจะมาจ่ายเข้าที่ USB เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นไฟ12โวลต์มาแล้วเป็นไฟ5โวลต์เท่านั้นเดี๋ยวตัดหัวนี้ออกแล้วก็เอาหัว USB เปล่าๆนะออกใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดเส้นนี้ออกแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนนะทีนี้ง่ายละถ้าเสียหรืออะไรก็ซื้อแค่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เดินสายเนี่ยเดินติดไว้กับคอนโซลได้เลยนะคงอีกนานละที่เนี่ยสายก็จะเตี่ยนะครับดูสาย USB นะครับดูศึกษาโครงสร้างของ USB ถ้าเป็นสายที่ใช้ทั้งชาร์จทั้ง Data เนี่ยก็จะมี4เส้นนะแดงดำเป็นบวกเขียวขาวเป็น Data สำหรับข้อมูลซิงได้แต่ว่าพวกสายชาร์จสำหรับพวกเนี้ยส่วนมากจะมีแค่2เส้นไม่จำเป็นต้องมีสาย Data ก็จะมีแค่สายไฟบวกลบเท่านั้นเองก็คือทำแดงนี่ก็ให้ดูโครงสร้างจะได้เข้าใจวิธีการหาขั้วของมันก่อนก็เอา USB เนี่ยเอาหันเข้าหาตัวเราแล้วก็ดูนะครับตั้งมัลติมิเตอร์ไว้ที่ถ้ามีบัสเซอร์ก็ตั้งไว้ที่ค่าบัสเซอร์เลยนะถ้าใกล้0โอห์มมันจะมีเสียงเตือนบอกก่อนเลยนะครับว่าขั้วเนี้ยเป็นขั้วลบถ้าหันเข้าหาตัวเนี่ยขั้วซ้ายจะเป็นขั้วลบขั้วขวาจะเป็นขั้วบวกแล้วก็แผ่นฉนวนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่นะแผ่นฉนวนอยู่ด้านล่างซ้ายลบขวาบวกแต่เราเช็คดูว่ามันเป็นลบจริงไหมอ่ะอันนี้จับขั้วนี้ไว้นะแล้วก็อันนี้แตะที่ลบแต่ที่ดังมันจะร้องปี๊ดนี้จบทีนี้อ่ะเพื่อความมั่นใจเช็คที่บวกอีกทีหนึ่งด้านขวาแต่ที่สีแดงนะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ได้แล้วสรุปว่าจำง่ายๆนี่เอาหัวที่เราจะใช้เนี่ยเอามาใหม่เนี่ยเอามามาร์กอย่างนี้ไว้เลยด้านซ้ายคือขั้วลบด้านขวาคือขั้วบวกเพื่อความชัวร์เอาปากกามาร์กไว้ทำสัญลักษณ์ยังไงก็ได้ให้รู้ว่าคือบวกนะครับโอเคพอดูแลนะฮะหาขั้วบวกขั้วลบอะไรเจอหมดแล้วอุปกรณ์อะไรเตรียมหมดแล้วเราก็มาเริ่มกระบวนการกันเลยนะครับสังหารโหดตัดหัวดูก็ได้นะครับจะเห็นว่าในสายที่เป็นสายชาร์จเนี่ยก็จะมีแค่ดำแดงจริงไม่ได้มีอาจจะใช้เป็นสีอื่นนะแต่ว่าก็มีให้รู้ว่ามีแค่นั้นและเป็นดำแดงเหมือนกันดำแดงเหมือนกันพื้นหลังมันแดงเนี่ยดูไม่ออกมีแค่2เส้นเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เชื่อมโยงทางด้านข้อมูลอะไรทีนี้ก็มาปอกสายนี้เพื่อจะเข้าหัวใหม่แบบ USB จริงๆจังๆเลยก็จะได้ดำแดง2เส้นแบบนี้เสร็จแล้ว
นี้มาร์กไว้แล้วนี่ไงขั้วบวกอยู่ด้านนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับซูมหน่อยซูมหน่อยนี่ขั้วบวกจะอยู่อย่างนี้สองขั้วตรงกลางนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเป็นขั้วของ Data นะครับก็บอกไฟด้วยความระมัดระวังบอกนิดเดียวประมาณ 3-4 มิลไม่ต้องยาวมากพอเดี๋ยวโดนความร้อนแล้วจะโหแรงแล้วมันก็จะต้นขึ้นไปอีกนิดนึงอยู่ดีโอเคดูตำแหน่งอีกทีเพื่อความมั่นใจที่เรามาร์กไว้นี่คือด้านบวกถ้าแบบนี้เราเดี๋ยวเตรียมโหแรงมาบัดกรีเลยขั้นตอนการบัดกรีแล้วนะครับบัดกรีประกอบหัว USB หาพื้นที่ให้มั่นคงนิดนึงติดไว้กันมันดิ้นหรือจะถ้ามีพวกครีมล็อกที่เป็นปากยางปากพลาสติกอะไรพวกนี้ทำให้ชิ้นงานไม่เป็นรอยก็ใช้ได้นะครับมาใช้ความร้อนปานกลางนะอย่าให้ร้อนเยอะแล้วก็เริ่มเลยเดี๋ยวซูมเข้ามาตรงใกล้ๆชิ้นงานนิดนึงพอมองเห็นนะครับก็เอาตัวลงที่ตัวที่เราปอกไปก่อนเริ่มตีละขั้วนะครับเอาขั้วไหนก่อนไม่ได้แล้วแต่ถนัดครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบเข้าด้วยกันตัวนี้เขาจะมีร่องล็อกอยู่ก็ใส่ตามตำแหน่งแล้วประกอบลงไปเฉยๆตรงๆให้แน่นตรงนี้โอ้รู้สึกว่าเขาจะให้ร่องมาขนาดเล็กกว่าสายเราโตไปหน่อยก็ไม่เป็นไรตรงนี้เราอาจจะใช้ตะไบแต่งตะไบหรือใช้ปลายมีดอันนี้ผมก็จะแต่งแบบง่ายๆเลยนะด้วยการใช้ปลายมีดตัดเกลียวควานพลาสติกออกมาเอาเสร็จแล้วประกอบใหม่ดูสิน่าจะพอดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหัว USB ใหม่ของเราก็พร้อมใช้งานร่วมกับตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วทีนี้ถ้าเสียอีกเราก็ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลยบางท่านอาจจะมีไอเดียมีฝีมืออะไรที่มีแนวคิดที่แตกต่างไปจากนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะสุดท้ายเราต้องการผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้เท่านั้นเองก็ขอเป็นแนวทางไว้เท่านี้ตัวนี้บางคนมีคนถามหาซื้อได้ที่ไหนในอินเทอร์เน็ตก็มีขายนะครับร้านอะไหล่ออนไลน์ทั้งหลายประมาณตัวละ10บาท15บาท20บาทก็มีแล้วแต่ร้านนะครับบางทีมันก็แพงที่ค่าส่งเพราะว่าตัวมันนิดเดียวต้องเสียค่าส่ง EMS ส่งอะไรมาก็จะแพงหน่อยถ้าอยู่ใกล้ร้านอะไหล่ใกล้แหล่งอะไหล่ก็ยังพอไหวแต่ของผมนี่ผมซื้อมาเยอะนะซื้อมาไว้ตุนเอาไว้เพราะว่าต้องใช้บริการลูกค้าอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ